โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการปรับแต่งการ์ดจอ Nvidia ให้เล่นเกมลื่นขึ้นประจำปี2022กันนะครับมีวิธีการตั้งค่ายังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูในคลิปกันเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเดสก์ท็อปกันแล้วนะครับให้เราทำการกดคลิกขวาที่หน้าจอนะครับแล้วกดไปที่ Nvidia Control Panel นะครับให้เรามาในส่วนของ Adjust Image Setting with Preview นะในส่วนของจอ Preview นะครับเราก็จะเห็นโลโก้ Nvidia หมุนๆอยู่นะครับให้เราทำการติ๊กมาที่ Use My Preference and Parsizing นะครับแล้วทุกคนก็จะเห็นนะครับมีตัวเลือกระหว่าง Performance กับ Quality นะครับตัว Performance ก็จะเป็นประสิทธิภาพนะครับตัว Quality ก็จะเป็นคุณภาพนะครับอย่างที่ตัว Nvidia เขาโชว์รูปไว้นะครับว่าถ้าเราทำการเลือกเป็น Performance นะครับตัว Nvidia โลโก้ก็จะเป็นภาพแตกๆนะครับแต่แลกมาด้วยกับ FPS ที่มันสูงขึ้นครับแต่ถ้าเราทำการเลือกเป็น Quality นะครับคุณภาพสูงสุดนะครับก็จะได้ความคมชัดของภาพที่สวยที่สุดนะครับแต่แลกด้วยกับ FPS ที่มันดรอปลงนะครับในคลิปนี้เราก็จะทำการเพิ่ม FPS ให้สูงสุดนะครับเราก็จะทำการเลือกเป็น Performance นะครับให้เราเลื่อนมาเป็น performance นะครับพอเราตั้งค่าในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการกด apply 1ทีนะครับต่อไปนะครับให้เรามาในส่วนของ minute 3D setting นะครับให้เรามาที่หัวข้อ global setting นะครับก็จะเป็นการตั้งค่าที่เจาะลึกรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนก็จะสังเกตเห็นนะครับว่าหลังจากที่เราทำการเลือกเป็นค่า performance นะครับตัว Nvidia ก็ได้ทำการปิดฟังก์ชันต่างๆเป็น off ให้เราเลยนะครับเพราะว่าเราเน้นประสิทธิภาพ FPS ที่สูงขึ้นมากกว่าเน้นกราฟิกที่สวยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์ที่ต้องทำการปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฟีเจอร์อื่นที่ผมไม่ได้พูดถึงทุกคนก็สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมใน Google เพิ่มเติมได้เลยนะครับให้เราทำการเลื่อนลงไปข้างล่างสุดเลยนะครับแล้วมาในส่วนของ OpenGL Rendering GPU นะครับให้เราทำการเปลี่ยนจาก Auto Select นะครับแล้วให้เราเลือกเป็นการ์ดจอที่เราใช้งานนะครับอย่างของผมก็เป็น GTX 1063 กิกก็จะทำการเลือกเป็น GTX 1063 กิกเลยนะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาอีกครั้งนะฮะต่อไปนะครับมาในส่วนของ Power Management Mode นะครับก็เป็นโหมดการจัดการพลังงานที่แปรผันต่อการดึงประสิทธิภาพของการ์ดจอออกมาใช้นะครับในส่วนนี้ให้เราทำการเลือกเป็น Prefer Maximum Performance นะครับเป็นตัวนี้นะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับต่อไปมาในส่วนของ Texture Filtering Quality นะครับก็เป็นคุณภาพการกรองพื้นผิวที่ช่วยให้เวลาคุณเคลื่อนที่เข้าใกล้วัตถุอย่างกำแพงพื้นผิวของกำแพงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันให้คุณเห็นเด่นชัดนะครับในส่วนนี้ให้เราทำการเลือกเป็น High Performance นะครับตัวนี้นะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับต่อไปมาในส่วนของ Vertical Sync นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า V-Sync นะครับถ้าทุกคนไม่อยากให้ FPS ล็อกตามเฮิร์ทหน้าจอของเราก็ให้ทำการปิดออฟในส่วนนี้ไปเลยนะครับก็จะเป็นออฟอยู่แล้วนะของผมก็ปิดออฟไปเลยนะครับโอเคนะครับพอเราตั้งค่าในส่วนนี้เสร็จแล้วเราก็ทำการกด apply ได้เลยนะครับต่อไปนะครับให้เราไปในส่วนของ configure serial physics นะครับให้เรามาที่หัวข้อ physics setting นะครับในส่วนของโปรเซสเซอร์นะครับให้เราทำการเลือกการ์ดจอที่เราใช้งานนะครับอย่างของผมก็จะเป็น GTX 1063 กิกนะครับถ้าเป็นค่าเดิมก็จะเป็น Auto Select นะครับก็ให้ทุกคนทำการเลือกเป็นการ์ดจอที่เราใช้งานนะครับโอเคนะครับพอเราตั้งค่าในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกด Apply ได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็สามารถปิดหน้าต่าง Nvidia Control Panel ได้เลยครับแล้วทุกคนก็สามารถที่จะเข้าเล่นเกมได้เลยนะครับก็จบไปแล้วสำหรับการตั้งค่าการ์ดจอ Nvidia นะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับแต่งการ์ดจอให้เล่นเกมลื่นได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ